กราบเรียนเป็นเบื้องต้นจะขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีน้อมถวายย่ามและพัดรองตาสัญลักษณ์พระราชพิธีและหัวหน้าส่วนราชการตามลำดับและในลำดับสุดท้ายจะเป็นท่านเจ้าภาพนะครับซึ่งจะขออนุญาตในจำนวนแต่ละชุดจะได้ประชาสัมพันธ์ตามลำดับโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติหน้าที่แทนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ครับท่านชัชวาลปัญญานะครับได้ประจำด้านหน้าอุโบสถเยื้องพระบรมฉายาลักษณ์นะครับที่โต๊ะหมู่ที่ประดิษฐานขอเจ้าหน้าที่ทุกท่านเตรียมพร้อมขอบพระคุณครับโดยท่านจะน้อมถวายย่ามและพัดรองจำนวน21ชุดหลังจากนั้นจะเป็นในส่วนของข้าราชการในตำแหน่งเฝ้านะครับก็คือผู้แทนฝ่ายตุลาการตำรวจท่านรองนายกเหล่ากาชาดท่านปลัดจังหวัดท่านหัวหน้าสำนักงานจังหวัดท่านวัฒนธรรมจังหวัดท่านเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือผู้แทนนะครับท่านนายอำเภอแม่วางผู้แทนท่านนายอำเภอหางดงผู้แทนท่านนายอำเภอดอยสะเก็ดผู้แทนท่านนายอำเภอฝางท่านนายอำเภอสันทรายซึ่งกับผมจะดูว่ายังมีแขกผู้ใหญ่จำนวนเยอะไหมนะครับที่จะได้น้อมประเคนจะได้บอกลำดับในแต่ละชุดนะครับในจำนวนชุดถ้าในช่วงท้ายอาจจะเรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้แทนที่แต่งเครื่องแบบปกติขาวในจำนวนพัดรองหรือย่ามนะครับ2ชุดแล้วก็คณะท่านเจ้าภาพฝ่ายทางวัดอีกก็จำนวน2ชุดดังนี้เป็นต้นนะครับขอฝ่ายประสานงานได้ดูแลในแถวของพระใหม่ในลำดับสุดท้ายนะครับจากวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรมในขณะที่ท่านประเคนตรปัดพัดรองที่ระลึกและย่ามนะครับไม่ต้องรีบนะครับช่างภาพจะได้บันทึกภาพตามแนวปฏิบัติในการถวายบาตรอัฐบริขารในภาคเช้าพระใหม่เมื่อมาแล้วก็นั่งตามลำดับที่เราได้ซักซ้อมไว้นะครับที่เราได้ซักซ้อมไว้ช่วงบ่ายถือว่าเป็นพิธีใหญ่เพราะตาสัญลักษณ์พระราชพิธีจะถวายพระคุณท่านนะครับทั้งในส่วนของย่ามและพัดรองถือว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของการประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมเมื่อท่านนั่งเรียบร้อยแล้วพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าอาวาสในฐานะที่ได้รับมอบหมายจากประธานพระอุปัชฌาย์ซึ่งการเป็นพระอุปัชฌาย์นั้นไม่ว่าใครก็เป็นได้ไม่ใช่นะครับต้องเป็นพระมหาเถระตามกฎระเบียบของคณะสงฆ์มีอายุพรรษามากและต้องผ่านการสอบวัดความรู้การท่องขานหรือเข้าใจแนวปฏิบัติผู้ใดไม่ได้เป็นพระอุปัชฌาย์ถือว่าละเมิดจรรยาพระสังฆาธิการนะครับมีบทลงโทษทางพระธรรมวินัยและด้านกฎหมายของคณะสงฆ์เพราะฉะนั้นการที่จะบวชให้กุลบุตรได้จะต้องมีพระอุปัชฌาย์และเราจะเห็นว่ามีพระคู่สวดซึ่งถามว่าทำไมพระคู่สวดมี2รูปเพราะป้องกันอักขระวิบัติในการขานนาคสวดนาคหรือสวดยัตตินะครับอันนี้เป็นแนวปฏิบัติเมื่อครบ21ชุดแล้วจะขอเรียนเชิญท่านผู้แทนฝ่ายตุลาการครับซึ่งภาคบ่ายก็อาจจะอยู่ไม่ครบทุกท่านนะครับก็ตามที่ฝ่ายประสานงานได้แจ้งในตำแหน่งมานะครับ
นิมนต์พระใหม่จากวัดอุโมงค์นะครับวางบาตรเรียบร้อยแล้วตั้งแถวมาด้านหน้าตามลำดับหมายเลขเลยนะครับเพราะวัดอุโมงค์เป็นชุดสุดท้ายและเรียกว่าเป็นชุดที่มีอายุน้อยที่สุดนะครับที่เข้าบวชเราเรียงตามอายุนะครับและแบ่งไปตามแต่ละอุโบสถถ้าท่านได้ยินเสียงนี้พระอาจารย์พี่เลี้ยงขอพระเดียงพระภิกษุใหม่ตั้งแถวต่อเนื่องเลยครับกราบขอบพระคุณครับลำดับถัดไปครับขอเรียนเชิญท่านผู้แทนฝ่ายตุลาการครับในจำนวน5ชุดนะครับขออนุญาตเป็น5ชุดนะครับเชิญเลยครับผมเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะนำเรียนท่านนะครับในส่วนของท่านประธานครบ21ชุดพอนะครับดูเจ้าหน้าที่ที่จัดนับด้วยนะครับพอทุกท่านเป็นเจ้าภาพร่วมกันขอปอแอปเปิลดูด้วยเช็คจำนวนด้วยครับเมื่อท่านประธานในพิธีได้น้อมถวายเรียบร้อยแล้วท่านจะประจำเก้าอี้ดังเดิมนะครับและผู้แทนฝ่ายตุลาการจะน้อมประเคน5ชุดนะครับน้อมถวาย5ชุดครับขอเรียนเชิญผู้แทนฝ่ายตำรวจครับผมกราบขอบพระคุณครับท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลชั้นต้นนะครับของจังหวัดเมื่อน้อมประเคนแล้วท่านจะกลับอย่างเก้าอี้รับรองดังเดิมและขอเรียนเชิญผู้แทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ได้ถวายจำนวน5ชุดครับครับในการประกอบพิธีนะครับทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายรวมทั้งภาคค่ำของวันนี้ในการปรงผมนะครับมีการบันทึกวิดีโอผ่านช่องทาง Facebook ของวัดร่ำเปิงนะครับท่านสามารถรับชมย้อนหลังและภาพต่างๆได้อัปโหลดขึ้นในกลุ่มงานรัฐพิธีช่างภาพงานรัฐพิธีและกลุ่มงานของงานประชาสัมพันธ์ของจังหวัดนะครับที่เกี่ยวเนื่องในส่วนนี้แล้วก็อัปโหลดขึ้นยังโฮมเพจ Facebook ของวัดร่ำเปิงตะโพธารามท่านสามารถโหลดภาพต่างๆได้นะครับขอเรียนเชิญท่านรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ครับจำนวน5ชุดที่ท่านจะได้น้อมประเคนเจ้าหน้าที่เทียบนะครับโต๊ะนะครับและผ้ารับประเคนนะครับสำหรับสุภาพสตรีในนามท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนะครับท่านรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดจำนวน5ชุด
ครับขออนุญาตท่านรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่สักครู่นะครับเจ้าหน้าที่จะได้เทียบในโต๊ะเคียงนะครับโต๊ะที่จะน้อมถวายโดยผ่านผ้ารับประเคนนะครับและเมื่อท่านรองนายกเหล่ากาชาดได้น้อมถวายเรียบร้อยแล้วจะขอเรียนเชิญท่านปลัดจังหวัดนะครับจำนวน4ชุดครับท่านหัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่4ชุดนะครับตามลำดับหลังจากนั้นจะขอเรียนเชิญข้าราชการที่แต่งเครื่องแบบปกติขาวจำนวนท่านละ1ชุดพร้อมคณะท่านเจ้าภาพอีกท่านละ1ชุดรวมแล้ว87ชุดครับผมขอเจ้าหน้าที่ที่บังกล้องด้วยนะครับดูมุมกล้องวิดีโอจากการถ่ายทอดสดด้วยนะครับเจ้าหน้าที่ที่บันทึกภาพกราบขอบพระคุณครับเพราะว่าคณะญาติหรือส่วนราชการที่นั่งอยู่ด้านล่างท่านดูจากภาพถ่ายทอดผ่านโทรทัศน์วงจรปิดนะครับกราบขอบพระคุณครับขอเรียนเชิญท่านปลัดจังหวัดครับท่านศิวธรรมิกานนท์นะครับผู้ดำเนินงานโครงการในนามจังหวัดเชียงใหม่นะครับโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้กรุณามอบหมายท่านนะครับในส่วนของที่ทำการปกครองจังหวัดจำนวน4ชุดครับซึ่งแนวปฏิบัติเหมือนภาคเช้าที่เราถวายความเคารพทั้งเข้าและออกนะครับทั้งเข้าและออกเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์นะครับหลังจากก่อนเข้าถวายความเคารพและน้อมประเคนถวายเรียบร้อยแล้วก็ถวายความเคารพอีกครั้งหนึ่งและขอเรียนเชิญกลับยังเก้าอี้รับรองดังเดิมครับในชุด5ชุดของท่านรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนะครับในชุดของท่านปลัดจังหวัดจำนวน4ชุดนะครับขอเจ้าหน้าที่ได้จัดด้วยนะครับกราบขอบพระคุณครับช่างภาพวิดีโอดูมุมกล้องด้วยนะครับนะตัดภาพไม่เห็นเต็มนะครับขออนุญาตใช้เสียงประสานงานแล้วกันนะครับเพราะมองภาพกว้างบางจุดอาจจะบกพร่องไปต้องขอประทานอภัยด้วยขอฝ่ายถ่ายทอดด้วยนะครับช่างภาพนะครับได้ดูกล้องด้วยกราบขอบพระคุณครับลำดับถัดจากนี้ขอเรียนเชิญท่านหัวหน้าสำนักงานจังหวัดครับท่านนักปราชญ์ชยานนท์นะครับจำนวน4ชุดครับผมซึ่งในการแจ้งเวียนประชาสัมพันธ์ถึงการเชิญชวนนะครับในการร่วมอนุโมทนาและเป็นเจ้าภาพในภาคส่วนต่างๆนั้นโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามและโดยหน่วยประสานงานก็คือวัดร่ำเปิงที่ทำการปกครองจังหวัดและที่ทำการปกครองทุกอำเภอพร้อมกับเจ้าหน้าที่ทางการเงินของสำนักงานจังหวัดนะครับ
ลำดับนี้นะครับท่านหัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่จะน้อมถวายย่ามและพัดรองที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีนะครับในจำนวน4ชุดขอเรียนเชิญท่านวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ครับท่านธวัชชัยอุบลพิทักษ์จำนวน4ชุดครับขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ครับท่านผอ.อารีพันจันทร์ถวายจำนวน4ชุดครับและอีกสักครู่กล่าวขอเมตตากราบรัตนานิมนต์พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระภาวนาธรรมาภิราชวิปัสสนาองค์พระอุปัชฌาย์ที่จะโปรดให้โอวาทและบอกอนุศาสตร์และกรณียกิจนะครับที่เรียกว่ากรณียกิจ4อกรณียกิจ4สิ่งที่ทำแล้วขาดจากความเป็นพระสงฆ์และสิ่งที่ควรทำ4ประการรวมเป็น8เรียกว่าอนุศาสตร์8นะครับขอเรียนเชิญท่านผู้แทนที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ครับผู้แทนท่านเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนะครับในชุดของท่านผู้แทนของท่านที่ดินนะครับน้อมถวาย3ชุดครับเพราะผมจะได้จัดลำดับที่จะได้ทั่วถึงทุกท่านนะครับพร้อมทั้งท่านนายกเทศมนตรีท่านสธ.ของเทศบาลสุเทพด้วยนะครับหลายท่านที่แต่งเครื่องแบบปกติขาวก็อาจจะได้ขอเรียนเชิญทุกท่านในแต่ละท่านจำนวน1ชุดแล้วก็ตามด้วยท่านคณะเจ้าภาพที่อยู่ด้านข้างนี้อีกนะครับที่แต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองโทนสีเหลืองครับใช่หมดครับครับขอเรียนเชิญครับท่านนายอำเภอแม่วางครับท่านนายอำเภอเป็นสุภาพสตรีนะฝ่ายพิธีการเตรียมโต๊ะเคียงผ้ารับประเคนนะครับของอำเภอแม่วาง3ชุดนะครับต่อจากท่านเจ้าที่ดินนะครับหรือผู้แทนนะครับอาจจะร้อนนิดนึงท่านหลบเข้ามาตรงชายคาวิหารลายได้เลยนะครับรูปภาพจะปรากฏเฉพาะด้านหน้าเท่านั้นนะครับช่วงเมื่อวานก็แดดแรงนะครับในพิธีปลงผมขออนุญาตนะครับถัดจากท่านนายอำเภอแม่วางเรียนเชิญท่านนายอำเภอเสมิงนะครับครับตอนนี้อยู่ที่ท่านผู้แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนะครับเป็นพิธีการที่สำคัญครับเพราะว่าในส่วนนี้แหละจะเป็นส่วนที่สำคัญยิ่งเป็นภาพที่บันทึกไว้ทั้งในหนังสือที่จะตีพิมพ์ต่างๆในจดหมายเหตุของจังหวัดเราและก็ในส่วนของการบันทึกรวบรวมกิจกรรมโครงการทั่วทั้งประเทศและก็จะเป็นหนังสือและเป็นหนังสือที่มอบให้นะครับตามประวัติหรือจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่จะบันทึกไว้และภาพประกอบที่จะมอบให้ในวันลาสิกขา
และขออนุญาตประชาสัมพันธ์ครับพรุ่งนี้ชุดสีเหลืองนะครับตักบาตรเช้า 6:30 ครับยังอยู่ในกำหนดการนะครับและวันถัดไปนั้นก็จะเป็นพิธีถวายอาหารกลางวันนะครับสำหรับถวายพระทหารเพลที่มีเจ้าภาพหรือส่วนราชการได้รับเป็นเจ้าภาพไว้ตามที่ได้ประสานแล้วนะครับถัดจากท่านนายอำเภอแม่วางขอเรียนเชิญผู้แทนท่านนายอำเภอหางดงครับผมถ้าท่านใดมากระซิบผมได้นะครับถ้ามาแล้วฝ่ายประสานงานเพิ่มเติมได้นะครับท่านมีบุญแล้วนะครับได้ประเคนตอนพระพิรุณโปรยปลายนะครับท่านปลัดอาวุโสนะครับผู้แทนท่านนายอำเภอหางดงฝ่ายเลียงพัดดูด้วยนะครับฝ่ายเลียงพัดดูพัดไม่โดนฝนนะครับที่อยู่ด้านฝั่งขวามือชุดที่โดนฝนอาจจะเร็วหน่อยไม่เป็นไรนะครับอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่อันนี้นิมนต์เลยนะครับพระใหม่นะครับนิมนต์เดินอย่างเร็วเลยนะครับว่าท่านจะเปียกจีวรท่านจะเปียกขอปรับเปลี่ยนนิดนึงครับสำหรับฝ่ายสถานที่อันนี้นิมนต์พระใหม่ด้านบนเลยนะครับนิมนต์เลยนะครับเดี๋ยวในส่วนนี้ได้น้อมประเคนด้านบนเลยก็ได้นะครับโดยอนุญาตของท่านประธานในพิธีนะครับนิมนต์พระใหม่ที่ยังไม่ได้รับประเคนไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราหันหน้าออกรับประเคนทีละชุดละชุดก็ได้ครับขออนุญาตท่านปลัดอาวุโสจากอำเภอหางดงนะครับสักครู่ก่อนครับเดี๋ยวจะให้พระใหม่หันหน้าออกนะครับให้ท่านรับประเคนแล้วก็เจ้าหน้าที่ส่งต่อเลยนะครับหมายความว่าเจ้าหน้าที่นำไปวางไว้นะที่อันควรขอน้องกัมปนาทนะครับได้ถวายความสะดวกแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณนะครับกราบนิมนต์หลวงพ่อเจ้าคุณมายังอุโบสถครับขอพระใหม่4รูปนะครับได้หันหลังกลับด้านหน้าโบสถ์เลยนะครับท่านปลัดบุโสจะน้อมประเคนนะครับในแต่ละชุดเจ้าหน้าที่เราเตรียมเลยนะครับครับเจ้าหน้าที่ผู้รอรับก็เทียบซ้ายขวาได้เลยนะครับครับในจำนวนนี้ท่านละ3ชุดครับผมขอฝ่ายประสานงานครับและถัดจากนั้นขอเรียนเชิญท่านนายอำเภอเสมิงนะครับซึ่งท่านยืนอยู่ด้านหน้าโบสถ์แล้วนะครับเจ้าหน้าที่รับออกเลยเจ้าหน้าที่รับออกเลยนะครับส่งต่อเลยครับพระคุณท่านส่งออกด้านข้างเอาเฉพาะผู้แทนก็ได้นะครับไม่ต้องยืนขึ้นทั้งหมดนะครับเอาที่ใกล้ที่สุดนะครับนิมนต์องค์แทนเลยนะครับครับขอกราบขอบพระคุณครับผู้แทนท่านนายอำเภอหางดงเรียนเชิญท่านนายอำเภอเสมิงครับผมอ
ครับท่านประธานขออนุญาตให้ท่านนายอำเภอมอบทั้งหมดเลยนะครับเพราะฝนตกนะครับเจ้าหน้าที่เทียบเลยนะครับและขอกราบนิมนต์พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณนะครับตามลำดับซึ่งลำดับต่อจากนี้อาจจะใช้เวลาไม่นานนะครับหลวงพ่อจะให้โอวาทเพียงเล็กน้อยในการบอกอนุสาสน์เป็นภาษาบาลีและบอกข้อควรปฏิบัติและข้อควรเว้นหลังจากนั้นนะครับคณะสงฆ์ทั้งนั้นจะได้ตั้งพัดอนุโมทนาสำหรับท่านที่อยู่ณมณฑลพิธีแห่งนี้นะครับหากมีน้ำหยาดเตรียมหยาดน้ำนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับทางท่านนายอำเภอเสมิงนะครับซึ่งก็ขออนุญาตว่าให้ท่านเป็นผู้แทนของท่านนายอำเภอหางดงนายอำเภอดอยสะเก็ดนายอำเภอฝางนายอำเภอสันสายและผู้แทนของคณะท่านเจ้าภาพครับกราบขอบพระคุณท่านนายอำเภอครับนะครับก็น่าจะพอควรแล้วครับไม่เป็นไรครับที่เหลือเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เทียบไว้ด้านข้างนะครับทุกรูปอยู่ก่อนนะครับไม่ครับกราบขอบพระคุณนะครับที่เหลือเจ้าหน้าที่นำไปเทียบด้านข้างเลยครับเพื่อจะได้อนุโมทนาในลำดับสุดท้ายกราบขอบพระคุณท่านนายอำเภอครับครับลำดับนี้รอถวายการต้อนรับพระเดชพระคุณหลวงพ่อองค์พระอุปัชฌาย์นะครับขอฝ่ายประสานงานดังที่ได้แจ้งไว้เป็นเบื้องต้นแล้วครับได้กราบอาราธนานิมนต์พระเดชพระคุณหลวงพ่อครับถือว่าบรรพชาอุปสมบทเรียบร้อยแล้วน้อมถวายพัดรองที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีพร้อมย่ามพระพิรุณได้โปรยปรายนะครับท่านประธานในพิธีบอกว่าเป็นอัศจรรย์นะครับในพิธีมงคลของเชียงใหม่เราในวันนี้สำหรับญาติโยมที่รอในการบันทึกภาพนะครับคณะท่านเจ้าภาพและที่จะรอให้พระใหม่โปรยทานก็หลังจากบันทึกภาพรวมด้านหน้าป้ายโครงการนะครับที่บริเวณบันไดทางขึ้นของอุโบสถนะครับที่ประดิษฐานโต๊ะหมู่บูชาไว้ณตรงนั้นนะครับวันนี้พระอุปัชฌาย์5รูปนะครับมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพสิงหาวราจารย์เป็นองค์อุปัชฌาย์สามเณรภาคเช้าและอุปสมบทพระภิกษุภาคบ่ายณโบสถ์วัดร่ำเปิงหลวงพ่อเจ้าคุณพระราชรัชมุนีรองเจ้าคณะจังหวัดหลวงพ่อเจ้าคุณพระวิมลมุนีรองเจ้าคณะจังหวัดและหลวงพ่อเจ้าคุณพระภาวนาธรรมาภิรัตวิปัสสนาเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่เจ้าวาดวัดร่ำเปิงตะโปธารามแห่งนี้
ระภิกษุใหม่ทั้งหมดนะครับนิมนต์คุกเข่าอัญชลีบัดนี้พวกเราทั้งหลายพระภิกษุใหม่ที่อุปสมบทเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวได้สำเร็จเป็นภิกษุโดยสมบูรณ์แล้วองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติให้พระอุปัชฌาย์จะต้องสอนธรรม8ประการที่เราเรียกว่าอนุสาส8อย่างอนุสาสแปลว่าสอนตามนะพุทธสอนตามต่างอย่างจากที่บทสมุดแล้วเนี่ยมี8ข้อด้วยกันให้ภิกษุผู้บวชใหม่พึงประพฤติปฏิบัติตาม4ข้อเรียกว่านิสัย4แล้วก็พึงเว้นไม่ควรทำเพราะว่าถ้าเราได้มีเจตนากระทำแล้วจะทำให้เรานั้นขาดจากความเป็นภิกษุทันทีเรียกว่าอากรณียกิจ4กิจที่ควรทำเรียกว่านิสัย4กิจที่ไม่ควรทำเรียกว่าอากรณียกิจ4ภิกษุใหม่จะต้องรู้ในกิจ8ประการนี้เมื่อเราบวชสมบูรณ์เป็นภิกษุภิกษุแปลว่าผู้ขอก็ได้นะเรียกว่าเราต้องบิณฑบาตขออาหารของชาวบ้านภิกษุแปลอย่างหนึ่งว่าเป็นผู้เห็นภัยในวัฏสงสารผู้ที่มาบวชจะต้องเห็นโทษของการมีกิเลสนะเป็นเห็นโทษของความเป็นอยู่กับชาวบ้านเห็นโทษกับการที่ต้องทำมาหากินอยู่กับครอบครัวก็ออกบวชนี่ภิกษุนะเราก็ให้ความหมาย2ข้อนี้ก็แล้วกัน1ภิกษุแปลว่าเป็นผู้ขอเป็นผู้จะต้องบิณฑบาตบิณฑะแปลว่าก้อนข้าวปาตะว่าตกไปก้อนข้าวที่ตกไปในภาชนะเราเรียกบิณฑบาตอาหารที่เราขบฉันในตั้งแต่วันแรกที่เราบวชเนี่ยเราต้องได้เป็นอาหารบิณฑบาตแต่ปัจจุบันนี้อาหารบิณฑบาตนี่เป็นของที่ไม่ยากนักญาติโยมมีศรัทธาสนใจถวายอาหารแก่พระสงฆ์ทั้งจะอาหารเช้าอาหารเพลเพราะว่าพวกเราเนี่ยบวชอยู่ในประเทศบ้านเมืองที่เป็นพุทธที่มีพุทธศาสนิกชนอยู่จำนวนมากตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศานุวงศ์จนถึงประชาชนคนชาวบ้านคนยากคนจนก็ยังขนขวายที่จะบำเพ็ญทานฉะนั้นอาหารบิณฑบาตนี้ถือว่าเป็นอาหารที่เราหัดได้ด้วยความชอบธรรมพึงใช้การทำกิจกรรมนี้ในชีวิตของเราตราบที่เราได้เป็นพระนะเดี๋ยวองค์พระอ้อได้ทรงเปิดทางไว้เป็นอัตติเรกราบหมายคือว่าพระภิกษุนั้นบางครั้งไม่ได้ไปบิณฑบาตเสมอไปแต่มีโยมนิมนต์นะเรียกว่ากิจนิมนต์นะมีกิจนิมนต์แล้วก็สังฆทานกิจนิมนต์บางท่านก็สังฆทานก็มีหลายอย่างเช่นสักการะเนี่ยสักการะหมายถึงว่าภัตตาหารที่เราไปขบฉันเป็นอาหารที่ประเภทจับสลาก
พราะเราจับสลากได้อาหารชนิดใดเราก็จะได้ฉันอาหารชนิดนั้นเป็นอาหารที่ญาติโยมถวายโดยไม่ได้เจาะจงมันเรียกว่ามีมากมีไม่มากพอพระเขาไปจับสลากเอาถ้าเราจับสลากได้เราก็ได้นะอันนี้เขาเรียกสลากพัดแล้วก็ในวันปฏิโมกข์วันอุโบสถเนี่ยมันญาติโยมก็จะเห็นก็จะมาทำบุญแก่พระจนที่พระมาประชุมกันจำนวนมากก็แล้วก็พระแล้วก็ได้อาหารนั้นมาครบฉันเป็นอติเรกลาภลาภพิเศษอันที่สองไม่สู่เมื่อหมดแล้วเนี่ยเราจะต้องสละเสื้อผ้าอาภรณ์ของความเป็นคฤหัสถ์ชาวบ้านผู้ครองเรือนเราอาศัยอาหารบิณฑบาตอาหารแล้วก็ประมาณกับอาศัยเสื้อผ้าเป็นเครื่องนุ่งห่มเนี่ยเครื่องนุ่งห่มเราเรียกว่าจีวรนะจีวรมีเรียกจีวรมีพวกผ้าสังกติผ้าจีผ้าอันตราวาสกแปลว่าผ้าห่มคืออุตราสงแปลว่าผ้านุ่งนะแต่ผ้าสังกติผ้าสบงจีวรเนี่ยสมัยก่อนเราจะนุ่งห่มไม่ใช่ผ้าที่มีเนื้อผ้าดีอย่างนี้เนาะแต่สมัยพุทธกาลพระพุทธองค์ตรัสว่าพึงนุ่งห่มผ้าบางสกุลผ้าบางสกุลมันหมายถึงว่าผ้าที่เขาทิ้งแล้วเดี๋ยวผ้าคุกฝุ่นนะผ้าที่เปื้อนด้วยฝุ่นรวมไปถึงผ้าบางสกุลที่เป็นมหาบางสกุลหมายถึงว่าผ้าห่อศพนะผ้าห่อศพแต่ปัจจุบันนี้ผ้าบางสกุลไม่ใช่เป็นผ้าห่อศพนะเป็นผ้าไตรผ้าสบงจีวรผืนเนื้อผืนดีเหมือนกันแต่เราถือว่าเป็นผ้ามหาบางสกุลเราไม่ได้นิยมเอาผ้าที่ห่อศพมาให้พระพวกเรานุ่งห่มนะแต่สมัยก่อนนั้นหมายความว่าถ้าภิกษุที่จะหาผ้านุ่งห่มได้ก็เหลืออาศัยผ้าที่เขาทิ้งแล้วผ้านุ่งผ้าที่เป็นผ้าห่อศพผ้าอะไรเป็นผ้าที่ถูกไฟไหม้ผ้าที่ถูกสัตว์เคี้ยวกินแต่ว่ามันขาดมันวิ่นไปผ้านี่เขาเอาไว้บูชางานบวงสรวงเทพเทวดาอะไรอย่างเงี้ยนะเขาทิ้งเสื้อผ้าเหล่านั้นไว้ในพื้นที่นั้นเราก็เอาไปพิจารณาเอามาซักเอามาเย็บเอามาย้อมเป็นเครื่องนุ่งห่มเราเรียกว่าผ้าบางสกุลปัจจุบันนี้ผ้าที่เรานุ่งห่มนี่เป็นผ้าเป็นอติเรกราภแล้วหมายถึงว่าผ้าฝ้ายผ้าไหมผ้าปานผ้าลินินผ้าขนสัตว์รวมไปถึงผ้าใยสังเคราะห์ที่เรานุ่งห่มกันนี้นะปัจจุบันนี้เราก็ใช้ผ้าใยสังเคราะห์นะก็เป็นผ้าเนื้อดีที่เราได้นุ่งห่มตั้งแต่วันแรกเพราะว่าศรัทธาญาติโยมเขาเริ่มใส่ก็นุ่งถวายผ้าเนื้อดีมาให้เรานุ่งห่มตั้งแต่วันแรกและอันที่สามภิกษุไม่บวชแล้วเนี่ยเราต้องเราเมื่อเราจะบวชนะเราต้องออกจากบ้านออกจากครอบครัวออกจากเคหสถานแล้วมาบวชเนี่ยเราจะมีบ้านมีครอบครัวมีบ้านมีเคหสถานมันก็ไม่เหมาะสมก็ให้มาอยู่ตามโคนต้นไม้นะใต้ต้นไม้ลุกขมูลแปลว่าใต้ต้นไม้แต่ตอนหลังเมื่อพระสงฆ์ได้รับอาวาสได้รับอารามถวายจากพระเจ้าอยู่หัวบ้างจากมหาเศรษฐีขึ้นหาบดีบ้างต่อจากนั้นเขาก็มีการสร้างศาลาสร้างโรงไฟสร้างอาคารศาลาธรรมแล้วสร้างกุฏิถวายพระพุทธเจ้าถวายพระสงฆ์ขึ้นมาแต่ว่ามันเป็นอติเรกราภนะเป็นวิหารเป็นปราสาทเป็นเรือนเป็นกุฏิเพิ่งมาแงนรวมไปถึงว่าเงื่อมหินและถ้ำถือว่าเป็นอติเรกราภแต่ปัจจุบันนี้เราก็อาศัยกุฏิอาศัยอาคารเป็นที่อยู่อาศัยนะในวัดเรานี่ก็เราก็มีกุฏิใต้ต้นไม้อยู่อาศัยเนี่ยเราก็
เราจะมีเสนาสนะที่สมบูรณ์ขึ้นมาเนี่ยก็เพราะปัจจุบันนี้วัดวาอารามเนี่ยจะเป็นวัดได้ก็ต้องมีโบสถ์มีวิหารมีศาลามีกุฏิเป็นที่พักอาศัยแต่ท่านถือว่าการอยู่โคนต้นไม้ใต้ต้นไม้ถือว่าเป็นนิสัยที่เราจะพึงกระทำนะตามสมควรแก่เหตุเพราะว่าคำสอนนี้มันเป็นคำสอนสมัยพระพุทธเจ้าแล้วนะ 2,500 กว่าปีแล้วแต่เราก็ให้รู้ว่าการอยู่โคนต้นไม้เนี่ยเป็นนิสัยของเรานะเป็นข้อเป็นนิสัยของเราเป็นสิ่งที่พี่เราจะต้องอยู่อาศัยโคนต้นไม้เป็นต้นนะให้ดีหน่อยก็เราก็มีอยู่ดีใต้ต้นไม้อย่างนี้นะอันที่สี่ภิกษุเมื่อบวชแล้วเนี่ยเราเป็นมนุษย์นะเราเป็นในฐานะที่เป็นกายภาพของเราเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ก็ต้องเมื่อเป็นอยู่ก็ต้องมีอาการอาพาธป่วยไข้อาฆาตป่วยไข้มันก็เกิดขึ้นแล้วเราจะรักษาโรคภัยแค่เจ็บที่เกิดจากอาพาธได้อย่างไรพระองค์ก็ทรงบัญญัติให้ภิกษุฉันยาดองด้วยน้ำมูดเน่ายาดองน้ำมูดเน่าคือว่าตรีพารามะขามป้อมสมอพิเภกสมอไทยสามอย่างนี้ภาษาแพทย์แผนไทยเรียกว่าตรีพาราเอาตรีพารานั้นเอามาดองกับน้ำมูดคือน้ำปัสสาวะนี่แหละมาดองแล้วก็สัญญาดองด้วยน้ำมูดนั่นแหละนะเนี่ยเป็นยาซีพิเศษถ้าเรากล้ากินนะมันแก้โรคภัยแค่เจ็บเช่นปวดข้อปวดแข้งปวดขาปวดอะไรมันจะรักษาได้นะโรคภัยแค่เจ็บมาอย่างมันจะหายได้แต่ปัจจุบันนี้เราไม่ได้ทำอย่างนั้นแล้วเราอาศัยกินยาแผนไทยแผนปัจจุบันแผนจีนรวมไปถึงยาเคมีพันยาที่เกิดจากการตัดต่อพันธุกรรมเป็นพวกเนี่ยพวกขับวัคซีนเราก็ต้องอาศัยวัคซีนบ้างยาแผนจีนบ้างแผนไทยบ้างยาเคมีพันต่างๆนะรักษาแต่พระองค์สมัยพระองค์นะก็รักษาด้วยเภสัช5อย่างเขาเรียกว่าเนยใสอาศัยเนยใสอาศัยเนยข้นอาศัยน้ำมันคือน้ำมันงาอย่างนี้เป็นต้นนะอาศัยน้ำผึ้งและอาศัยน้ำอ้อยมีเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อย5อย่างเป็นยาเภสัช5แต่ปัจจุบันนี้เราก็ได้ฉันบ้างไม่ได้ฉันบ้างนะเราจะฉันพวกยาแผนไทยแผนปัจจุบันแทนยาเคมีพันเนี่ยนะใน4อย่างนี้ข้อวัดปฏิบัติเราจะต้องทำอย่างหนึ่งก็คือบิณฑบาต3ข้อนั้นได้ทำบ้างไม่ได้ทำบ้างก็คือนุ่งห่มผ้าบางสกุลเราก็นุ่งห่มผ้าเนื้อดีแล้วเนาะอยู่คนไม้เราก็อยู่อาคารสถานที่ป้องกันลมป้องกันฟันฝุ่นได้แล้วนะฉันเย็นรองด้วยน้ำมูดก็คือเรากินยาแก้ปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้เนี่ยกินยาเคมีพันไปยาแผนไทยแผนปัจจุบันไปนะก็ให้เราทั้งหลายนั้นจงรักษาข้อวัดข้อ1ข้อที่เราจะพึงกระทำและก็เป็นที่นิยมของชาวบ้านก็คือบิณฑบาตนะเรารับบิณฑบาตเนี่ยเป็นข้อวัดปฏิบัติได้แล้วเรามาเป็นพระนี่เราต้องฉันอาหารบิณฑบาตในสันเช้าสันเพนเนี่ยสันอาหารเพนเราก็จะให้พระเราสันใบบาทนะพระใหม่รูปเนี่ยสันในบาทพระอาคันดุกะพระที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยท่านก็สันอาหารในบาทเหมือนกันมีอาหารมีโรงทานแล้วก็โยมก็ไปถวายทานแล้วก็ตักอาหารใส่บาทมันเป็นการประหยัดภาชนะและเป็นการฉันที่ว่าเราประมาณตัวเองได้เราครบฉันจะต้องใช้ข้าวกี่ทัพพีตักอาหารไปแล้วกี่อย่างมันเพียงพอกับการฉันในมื้อหนึ่งเราอยู่ได้อย่างนี้มากไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปด้วยการหาบิณฑบาตนะอันที่สองกิจที่ไม่ควรทำการเรียกกิจที่ไม่ควรทำเนี่ยมีสี่อย่างนะมีสี่อย่างให้พระใหม่เราจำไว้นะสี่อย่างนี้มีอะไรบ้างจำง่ายศีล4ข้อมีอะไรบ้างเว้นจากการฆ่า
เว้นจากการลักขโมยเว้นจากการประพฤติร่วงกามยังมีถุนเรื่องกามเนี่ยเราเว้นจากการพูดมุสาศีลสี่ข้อของเรานั่นแหละแต่มันหนักกว่านะเว้นจากการฆ่าเนี่ยพระพุทธเจ้ามีจุดมุ่งหมายไม่ถึงว่าห้ามฆ่ามนุษย์แต่เราไม่มีเจตนาฆ่ามดฆ่าแมงฆ่ายุงเนี่ยมันก็ผิดเป็นอาบัติผิดศีลธรรมดาแต่ถ้าเรามีเจตนาฆ่าแม้แต่หญิงปรุงยาให้หญิงแค่แท้งก็ไม่ได้คลอดมาแล้วเราฆ่าเขาในลักษณะไหนก็แล้วแต่เป็นคนเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเป็นผู้สูงอายุอะไรก็แล้วแต่ถ้าเรามีเจตนาฆ่าเขานี่แหละพระพุทธเจ้าตรัสว่าห้ามฆ่าถ้าฆ่าเขาแล้วมันจะพ้นจากความเป็นพระทันทีนะพระองค์ท่านเปรียบเทียบมาเหมือนกับบุรุษที่ถูกตัดศีรษะนะบุรุษที่ถูกตัดศีรษะไม่ใช่พระองค์ท่านเปรียบเทียบว่าฆ่ามนุษย์เนี่ยถ้าเราทำแล้วเหมือนกับก้อนหินที่มันแตกออกจากกันโดยธรรมชาติแล้วมันไม่สามารถเชื่อมต่อกันเป็นก้อนเดียวเป็นธรรมชาติได้เนี่ยมันหมดสถานภาพของความเป็นพระภิกษุนะสองห้ามลักขโมยแม้แต่เข็มเด้มเงินบาทเราก็ไม่ควรจะมีเจตนาหยิบฉวยลักขโมยเพราะว่าเราจะขโมยเราจะพ้นจากความเป็นพระก็มุ่งหมายถึงว่าขโมยทรัพย์สมบัติที่มีมูลค่า5มาสกเท่ากับ1บาทม่านตาเงินเนี่ยถ้าสินทรัพย์นั้นมีมูลค่าเท่ากับ5มาสก1บาทม่านตาเงินด้วยเจตนาใดๆมันก็ทำให้เราพ้นจากความเป็นพระนะท่านอุปมาเปรียบเหมือนกับว่าใบไม้ที่มันร่วงออกจากขั้วแล้วมันไม่สามารถเอาไปต่อให้ติดเป็นใบไม้เขียวได้นะมันจมร่วงเหลืองแห้งไปเป็นโดยส่วนเดียวนะเนี่ยอันที่สามห้ามเสพเมถุนกับหญิงก็ตามกับชายก็ตามกับสัตว์เดรัจฉานก็ตามทั้งทวันหนักทวันเบาอะไรก็แล้วแต่นะห้ามจะเป็นหญิงก็ตามจะเป็นชายก็ตามจะเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ตามเราต้องเว้นจากการเสพเมถุนกับเพศเดียวกันหรือต่างเพศเนี่ยหมดเราต้องเว้นเด็ดขาดนะเหมือนกับถ้าเราเจตนาล่วงละเมิดเสพเมถุนแล้วเนี่ยมันก็พ้นจากความเป็นพระท่านอุปมาเหมือนกับบุรุษที่คนเราเนี่ยถูกตัดศีรษะนะถูกตัดคอละตายลูกเดียวนะไม่ฟื้นตายลูกเดียวไม่ฟื้นนี่ข้อ3เว้นจากการเสพมีถุน4ก็เว้นจากการพูดมุสาเนาะเว้นการพูดมุสาการพูดมุสาในที่นี้ไม่ใช่พูดมุสาว่าไม่มีตังค์อย่างเนี้ยมีตังค์แต่ไม่มีตังค์อันนี้ไม่ต้องนะแต่ไม่เป็นการพูดมุสาเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมวิเศษที่ไม่มีในตนนะเรียกว่าอุตริมนุสธรรมคำพูดมุสาเราไปอวดอ้างว่าเราเองได้บรรลุธรรมชั้นนั้นชั้นนี้เราได้เป็นพระอริยะชั้นนั้นชั้นนี้อย่างนี้นะเรามีอำนาจจิตสูงมีอภิญญาจิตตาทิพย์หูทิพย์ระลึกชาติได้ไปอวดเขาว่าฉันนี่ปฏิบัติได้นะเรานั่งภาวนาแล้วเราเห็นนั้นเห็นนี้รุ่นนั้นรุ่นนี้แล้วไปอวดเขาว่าฉันได้บรรลุธรรมแล้วอย่างนี้ไม่ได้ถ้าเรามีไม่และเราไม่ได้เนี่ยเราไปอวดเขาว่าได้เนี่ยนี่แหละเป็นการพูดมุสาขั้นผ่านทำให้เราพ้นจากความเป็นพระนะสี่ข้อนะจำง่ายๆนะขอให้เราเว้นจากการผิดศีลสี่ข้อเว้นจากการฆ่ามนุษย์เว้นจากการลักขโมยเว้นจากการเสพเมถุนเว้นจากการพูดมุสาเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมขั้นสูงฌานและปัญญามรรคผลนะสิ่งเหล่านี้เว้นเรามีเจตนาล่วงละเมิดแม้แต่บวชวันเดียวแล้วก็พ้นจากความเป็นพระภิกษุทันทีในสี่ข้อเนี่ยในสี่ข้อเนี่ยพึงเว้นโดยเด็ดขาดอย่างนี้นะเมื่อเราทั้งหลายได้ดูแล้วก็ขอให้ทรงจำไว้แล้วก็ให้ประพฤติปฏิบัติใจสิกขา
ศีลสมาธิปัญญาเพื่อความเจริญงอกงามให้บุญในสัมมาปฏิบัติเพื่อความเจริญในพระธรรมและวินัยนี้สืบต่อไปตอนนี้ไปอาจารย์จะพูดเป็นภาษาบาลีนะขอให้เราประนมมือรับคำบทสวดนะขอให้ลูกๆได้สวดประนมมืออาจารย์ก็จะได้สวดบอกภาษาบาลีเป็นบอกอนุสาเป็นภาษาบาลีนะอนุญาสิโคภควาอุปสัมปาทิตวาจตารโณิสเยจตาริจาอกรณิยานิอาจิกิตงบินติยาโลปโภชนังนิสายะปปชาตัทธาโวยาวาชีวังอุสาโหกรณิโยอัติเรกลาโภสังฆปตังโอเทสพตังนิมันนังสนากพตังปากิกังโอโปตริกังปาติปฏิกังปังจักุราจีวรังนิสายะปปชาตัทธาโวยาวาชีวังอุสาโหกรณิโยอัติเรกลาโภข้อมังกปาสิกังโกสยังคำพรังสานังพังคังรุกขะมูระเสนาสนังนิสายะปปชาตัทธาโวยาวาชีวังอุสาโหกรณิโยอัติเรกลาโภวิหารโออัทโยโคปาสาโทหัมยังคุหาปุติมุตตะเพสัชฌังนิสายะปปชาตัทธาโวยาวชีวังอุสาโหกรณิโยอาติเรกราโภสัปปินวนิตังเตดังมะทุภานิตังอุปสัมปันเนนาภิกขุนาเมตโนธัมโมนาปิเสภิตพนธรรมโสสิอันธรรมโสติรชานักรายปิโยเบกุเมตนังธรรมังปิเสวติอาสมโนโหติอสกยาปุตติโยชยธาปีนามาปุริโสสิสัชชิโนโพธินัสสรีระภณีนาชีวิตุงเอวะเมวะเบขุเมตุนังธรรมังปริเสพิตวาอัสมโนโหติอัสคยาปุติโยตังโมยาวาชีวังอกรณียังภูมิสัมปันเนนาภิกขุนาอาทินังทยาสังฆตังนาธาตพังธรรมโสตินาสดากังอุปารายะโยเบขุปาทังวาปานธาระหังวาอาตเรปกับปาทังวาอาทินังทยาสังฆตังอาทิยติอัสมโนโหติอสกยาปุถิโยชยธาปินามาปันตุปราโซพันธนาปัมโตหะปโพหริยตายะเอวะมีวะเบขุปาทังวาปานธาระหังวาอาตเรปกับปาทังวาอาทินังทยาสังฆตังอาทิตวาอัสมโนโหติอสกยาปุถิโยตังโวยาวาชีวังอัครานิยังอุปสัมปันเนนาภิกขุนาสัญจิจาปาโนชีวิตานาบโรเปตะโพธรรมโสกุณฑกิปิริกังอุปทายะโยเบขุสัญจิจามนุสสะวิคหังชีวราบโรเปติอันธรรมโสขปาปันาอุปทายะอาสัมโรโหติอสกยาปุถิโยชยธาปีนามาตปุถุศิราทวีธาพินาอปริสัทธิกาโหติเอวะเมวะเบขุสัญจามนุสสะวิคหังชีวิตาบโรเปตวาอาสมโนโหติอสกยาปุถิโยตังโวยาวาชีวังอัครานิยังอุปสัมปันเนนาภิกขุนาอุตริมนุสธรรมโมนาอุรุบุรพิตพรธรรมโสสุญญาคาเรอภิรมามีติโยเบขุปาปิโชอิชาปะกะโตสันตังอโพตังอุตริมนุสธรรมังอุรปติชานังวาวิโมกขังวาสมาทิงวาสมาปฏิงวามะขังวาภรังวาอาสมโนโหติอสกยาปุถิโยชยธาปินามาตาโลมรกาชิโนอภพุนาบิรุณิยาเอวะเมวะเบขุปาปิโชอิชาปะกะตวาสันตังภูตังอุตริมุตตังมังอุระปิตวาอาสมโนโหติอสกยาปุถิโยตังโวยาวาชีวังอัคระนิยันติอเนกะปริยาเยนะโคปนาเตนะภควตาชนตาปัสสตารหัตตาสัมมาสัมพุทเธนะสีดังสมณะฆ่าตังสมาธิสมณะฆ่าโตปัญญาสมาธิสมณะฆ่าตาปัญญาสมณะฆ่าโตยาวะเทวตัสสะมณีมนันสปิปายัสสะอาริยสมุกขตัสสะปตุปัสสตัสสะตัณหะกรัสสะวิรากถะนิโรธะนิพพานัสสะจัตติกิจัตติกิริยายะตัฏฐาสีลับภวิภาวิโตสมาธิมหาภารโหติมหาสังโฆสมาธิภวิตาเป็นภวิภาวิตาปัญญามหาปราโหติมหาสังฆา
ปัญญาภาวิทาปิตังจิตตังสมาเทวะอาสเวหิวิมุจจติชยาทิทังกามาสวาภวาสวาวิชาสวาตัสมาติหาโวอิมัสมิงตถาคตปะเวทิเตธรรมวิเยสกจังอธิศรสิกขาสิกิตภาอธิจิตตสิกขาสิกิตภาอธิปัญญาสิกขาสิกิตภาตถาอปมาเทนะสัมปาเทตพังอามะพันเตคุกเข่าขึ้นนะครับกราบพร้อมกันอัญชลีวันทาอาภิวาทอัญชลีวันทาอาภิวาทอัญชลีวันทาอาภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีครับนิมนต์ทุกรูปนั่งพับเพียบดูช่องแถวด้านหน้านะครับลำดับนี้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติพิธีจะได้เชิญพัดรองที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีทุกรูปเราซักซ้อมกันไว้อย่างไรตามนั้นนะครับรูปแรกรับแล้ววางตามลำดับนะครับขอนิมนต์ดูตราสัญลักษณ์ด้วยเราจะไม่สลับซ้ายขวาครับขอนิมนต์ระวางตามลำดับตามที่ซักซ้อมกราบขอบพระคุณพระคุณท่านทุกรูปแถวแรกเมื่อรับแล้ววางนะครับแล้วด้ามที่สองส่งต่อรูปที่สองวางตามลำดับไล่ไปเลยนะครับขออนุญาตนะครับถ้าจะลืมหมดแล้วรูปแรกรับแล้ววางเลยนะครับวางเลยนะครับรูปแรกวางแล้วก็รูปที่สองรับวางแล้วส่งต่อไปเรื่อยๆนะครับรูปสุดท้ายจะวางทับซ้อนนะครับซึ่งการใช้ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีในการประดิษฐานหน้าบันอุโบสถหรือในส่วนอื่นๆนะครับและในการใช้ในแต่ละวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีการขออนุญาตนะครับจากคณะกรรมการในระดับจังหวัดและในส่วนกลางนะครับขอประชาสัมพันธ์ไปยังด้านนอกนะครับบริเวณที่รอณจุดต่างๆนะครับถ้าท่านมีน้ำหยาดเตรียมหยาดน้ำนะครับหลังจากนี้พระสงฆ์จะอนุโมทนาประกอบด้วยพระอุปัชฌาย์และคณะสงฆ์พระนวกะใหม่ซึ่งองค์หลวงพ่ออุปัชฌาย์ได้บอกอนุศาสตร์สิ่งที่ควรทำ4ประการควรเว้น4ประการตามบทบัญญัติจะต้องบอกอนุศาสตร์หลังบรรพชาอุปสมบทเสร็จภายในวันนั้นนะครับเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดแห่งการปฏิบัติผิดนะครับก็จะขาดจากความเป็นพระสงฆ์ทันทีดังที่หลวงพ่อได้ให้โอวาทในลำดับเมื่อสักครู่นี้ครับขอเชิญทุกท่านเตรียมน้ำหยาดที่มีหยาดน้ำที่มีน้ำหยาดนะครับขอนิมนต์พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระอุปัชฌาย์
และคณะสงฆ์ตั้งพัดอนุโมทนาครับนิมนต์สองแถวตั้งพัดด้วยครับด้านหน้านิมนต์นะครับหยิบตามลำดับตั้งพัดตั้งพัดเป็นภาพที่งดงามนะครับจับนี้จับนี้จับด้วยมือขวาจับด้วยมือขวาต่ำลงมาจากตัวพัดประมาณหนึ่งฝ่าหนึ่งฝ่ามือนะขอทุกรูปดูแถวพัดด้วยนะครับกราบขอบพระคุณครับยะทาวาริวาหาปูราปาริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยถามณิโชติรโสยถาวิวัจจันโตสัพพะโรโควินาสตุมาเตภวันวัตรายโยสุขิภายุโกภวสัพพิติโยวิวัจจันโตสัพพะโรโควสัตุมาเตภวันวันตารายโยภวสัมพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโคสัตุมาเตภวันวันตารายโยทิคายุโกภวะอภิวาทนาสีดิตวุฒธาปจายิโนจัตตารโหธรรมาทันติอายุวันโนสุขังภาลังโสอัตถาลันโตสุกิโตวิรุณโนปุณฑสะสะเนโรโคสุกิโตโหหิสหัสเปหิยาติภิโสอัตถาลันโตโตวิรุณโหพุนทัสสะเนอโรโคสุขิโตโหหิสหัสหิยาติภิโสอันทลันโทสุขิโตวิรุณโหพุนทัสสะเนโคสุขิโตโหหิสหัสเพหิยาติภิภวตุสัพพมังคะลังรักขันตุสัพพเทวตาเวนสัทธาสนธิภวันตุเตภวตุสัพพมังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาสันทาสนธิภวันตุเตภวตุสัพพลังรักขันตุสัพพเทวตาพระสังฆานุภาเวนะสัทธาโสธิภาวันตุเตสาธุนิมนต์หัวแถวแต่ละหัวแถววางพัดเรียงตามลำดับเลยนะครับเริ่มจากรูปแรกแล้วก็วางทับซ้อนเป็นลำดับขั้นตอนท้ายพิธีแล้วกราบขอบพระคุณครับเป็นที่ปลื้มใจสำหรับญาติโยมนะบวชเพิ่งเสร็จเมื่อชั่วโมงเดียวให้พอได้3บทเลยนะครับแสดงว่า
พระพี่เลี้ยงเก่งเจ้าหน้าที่ซักซ้อมก็เก่งครับลำดับท้ายนี้ขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีกราบพระรัตนตรัยและถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอเรียนเชิญครับขอเชิญทุกท่านโปรดยืนครึ่งครับผมครับเชิญท่านประธานในพิธีกลับที่นั่งรับรองดังเดิมกระผมจะขออนุญาตประธานสงฆ์และท่านหัวหน้าส่วนราชการคณะศรัทธาสาธุชนสักครู่นะครับในการที่จะบันทึกภาพเมื่อท่านประธานนั่งลงแล้วขอเรียนเชิญทุกท่านนั่งประจำเก้าอี้ดังเดิมกราบนิมนต์พระใหม่ทั้งนั้นหันหลังกลับและประคองพัดแนบหน้าอกซ้ายครับผมเพื่อบันทึกภาพนิมนต์หันหลังเลยนะครับ หันพัดออกฝั่งซ้ายมือฝั่งพิธีกรนะครับเราได้ซักซ้อมแล้วนะครับในการจับพัดนะครับขอช่างภาพใหญ่เสร็จแล้วคณะสงฆ์จะแปรแถวไปยืนยังบริเวณป้ายโครงการจะมีเก้าอี้สำหรับองค์หลวงพ่อพระประชาและเก้าอี้หัวหน้าส่วนราชการเทียบซ้ายขวาเป็นลักษณะครึ่งวงกลมเพื่อบันทึกภาพรวมฝนเป็นใจนะครับหยุดแล้วนะครับดูจังหวะพัดด้วยนั่งลงก่อนครับนั่งลงนะครับนั่งลงนะครับบันทึกภาพในอริยาบถนั่งก่อนกราบขอบพระคุณครับคุกเข่ากันแล้วคุกเข่าอันนี้เพิ่นบอกว่าพระมหาเถระและอายุเยอะแถวแรกแถวหลังคุกเข่านะครับท่านท่านคุกเข่าคุกเข่าอย่าบังหลวงพ่ออุปัชฌาย์นะครับเราเอาพัดลงต่ำนิดนึงดูแถวเพื่อนด้วยนะครับดูแถวเพื่อนด้วยท่านพระแสงนุชลดลงหน่อยนะครับท่านนี้บวช4ครั้งในโครงการแล้วนะครับจำแม่นครับงดงามนะครับจะบันทึกเป็นภาพหนังสือและจดหมายเหตุของจังหวัดนะครับและหนังสือที่ระลึกมอบให้ท่านในเวลาสิกขาครับทุกอริยบททั้งการปฏิบัติการออกรับบิณฑบาตพรุ่งนี้ออกรับบิณฑบาตภาคเช้า 6:30 นะครับถ้าบันทึกภาพรวมด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ด้านล่างเสร็จแล้วญาติโยมเตรียมใส่บาตรได้เลยนะครับจะเป็นใส่ในถุงย่ามนะครับหรือจะในส่วนอื่นก็ตามแต่นะครับแต่ว่าจะขออนุญาตบันทึกภาพรวมก่อนนะครับเราไม่ได้ถือบาตรมาด้วยนะครับบางท่านจะโปรยทานก็เรียนเชิญกราบขอบพระคุณครับช่างภาพขอบพระคุณครับนิมนต์แปรแถวครับผมตอนนี้ 4:45 แล้วนะครับท่านในอำเภอที่อยู่ไกลต้องกลับอำเภอฝางชัยประการฮอดดอยเต่านิมนต์ค่อยๆตามอริยาบถตามแถวนะครับให้ลุกตามลำดับแถวก่อนขอรับนะแถว1แถว2เรียงตามลำดับเลขที่เสร็จแล้วเจ้าหน้าที่จะได้นำย่ามมาแนบดังที่ท่านรับประเคนครั้งแรกนะครับโดยนำตาสัญลักษณ์นะครับออกด้านนอกนะครับค่อยๆนะครับด้วยอาการอันสำรวมขอรับพระคุณท่าน227ข้อมีอาชีวะปริสุทธิศีล4สำรวมด้วยเสขียวัตรจริยวัตรและวัดปฏิบัติที่หลวงพ่อวัดพระสิงห์ได้ให้โอวาทในภาคการบวชสามเณรนะครับญาติโยมเมื่อพระใหม่ลงไปแล้วเราไปยืนรอด้านหน้าได้เลยนะจะถ่ายภาพก็เชิญนะครับต้องขออนุโมทนาบุญกับผู้ปกครองผู้บังคับบัญชาทุกท่านที่อยู่ได้แต่ภาคเช้ามาจนหัวค่ำนี้นะครับนิมนต์เดินต่อแถวขอรับข
ขอฝ่ายประสานงานเมื่อพระคุณท่านตั้งครึ่งวงกลมแล้วเป็นลักษณะครึ่งเสี้ยวพระจันทร์แล้วเทียบเก้าอี้ซ้ายขวาให้ได้มากที่สุดนะครับสำหรับหัวหน้าส่วนราชการเมื่อท่านรับย่ามที่เจ้าหน้าที่ท่านแนบตรงอกนะครับเหมือนที่เรารับประเคนครั้งแรกครับขอบพระคุณพระนวกะทุกรูปนะครับ